สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิญญาณแมวคลิปนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบแอมจิ๋วทั้ง2ตัวให้ได้ชมกันนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นแอมจิ๋วจากทางแบรนด์ Wuchi Audio แต่ว่าจะเป็นในส่วนของคนละโมเดลคนละรุ่นกันนะแล้วก็แอมจิ๋วทั้ง2ตัวเนี้ยเป็นแอมจิ๋วที่ผ่านการโมดิฟายแล้วนะครับให้มีกำลังขับที่เพิ่มมากขึ้นนะก็คือเพิ่มขึ้นกว่าตัวสเปคโรงงานที่เขาระบุมานะครับผมแต่ว่าจะเพิ่มยังไงเดี๋ยวผมจะไปบอกในส่วนถัดไปก็แล้วกันเนาะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของตัวแอมจิ๋วนะครับผมก็ต้องขอกรุณากันก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องวิญญาณแมวกรุณากด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปได้นะผมจะได้เห็นยอดคนมาซับแล้วผมก็มีกำลังใจกดของมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปด้วยครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากฟังเพลงนอกรอบก็ไปฟังในส่วนของตัวเพจวิญญาณแมวทาง Facebook ได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีบางเพลงครับที่ผมไม่สามารถลงในส่วนของตัว YouTube ได้ผมก็จะไปลงในส่วนของตัว Facebook ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ใครมีปัญหาหรือว่าอยากถามเรื่องไหนก็ลองไปถามในตัวเพจ Facebook ได้นะครับผมเพราะว่าถามในตัว YouTube บางทีผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับผมเพราะว่า YouTube มันไม่ชอบแจ้งเตือนครับอันนี้พูดตามตรงเลยก็ลองไปตามในเพจกันได้เนาะมาดูในส่วนของตัวแรกกันก่อนนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นนี่ครับตัว ZK-AS21 ครับซึ่งตัวนี้เป็นผลงานจากทางช่างแซกครับเจ้าของเพจลำโพง DIY สายโมเนาะซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของตัวแอมคู่นะครับผมตัวนี้ซึ่งพอ2ตัวนี้รวมกันแล้วมันจะมีกำลังขับสูงสุดถึง 1,850 วัตต์นะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองไปเปิดดูในส่วนของตัวรีวิวแอมจิ๋วตัวคู่นี้กันได้นะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็เอามารีวิวเดี่ยวๆให้ได้ชมกันเนาะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถถอดประกอบออกได้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นดีครับตัวนี้นะครับผมมันก็คือตัว ZK-AS21 ตัว ICTVA3255 นะครับซึ่งผมต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าไอ้ตัว AS21 อ่ะเดิมๆล็อตแรกๆอ่ะมันจะได้ IC เป็นเบอร์ TPA3251 ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแอมจิ๋วที่มีกำลังขับรวมอยู่ที่790วัตต์นะครับผมเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.1 ชั้นแนลนะตัวสเปค3251อ่ะมันก็จะขับได้ IL ข้างละ220แล้วก็ตัวซับวูเฟอร์350ครับรวมกันก็จะเป็น790โดยมันจะมี IC 2ตัวนะตัวหนึ่งขับ IL Channel อีกตัวหนึ่งขับในส่วนของตัวซับวูเฟอร์แต่ว่าปัจจุบันนะครับผมตัว AS21 เขาได้เปลี่ยนอัปเกรด IC เป็นเบอร์ใหม่ครับก็จะเป็นเบอร์3255แต่ว่าเขาไม่ได้ปรับแรงดันไฟขึ้นครับมันก็เลยขับได้เท่าตัว3251เนาะซึ่งถ้าเอาเบอร์3255มาปลดล็อกไฟนะครับผมให้ใช้งานพวกไฟราวๆสักประมาณ50โวลต์บวกลบนะครับมันก็จะได้กำลังขับที่เพิ่มมากขึ้นครับเดี๋ยวผมจะบอกในส่วนของตัว data sheet ของ TPA3255 ก็แล้วกันครับผมซึ่งถ้าเอาไปปลดล็อกแล้วก็ใช้ไฟแรงดันสูงๆตามสเปคนะครับตัวนี้มันก็จะขับ IL channel ได้ข้างละ325วัตต์4โอห์มครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวซับวูเฟอร์นะครับที่เป็นโมโนนะที่เป็น AC ตัวหนึ่งขับโมโนตัวนั้นอ่ะถ้าปลดล็อกแล้วนะครับผมมันจะมีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่600วัตต์ที่2โอห์มครับซึ่งแอมจิ๋วตัว ZK-AS21 ตัวเนี้ยช่างแซกก็ได้ทำการปลดล็อกให้แล้วล่ะครับผมให้ใช้งานตัวไฟแรงดันได้ประมาณ50โวลต์ครับซึ่งช่างแซกก็เปลี่ยนไปหลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวฮีทซิงค์เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นพวกขดลวดพวกตัวสเต็ปดาวให้ตัวภาคปีหรือว่าจะเป็นพวกคาปาช่างแซกก็โมแล้วเช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยมันพิเศษอย่างนึงก็คือตัวเนี้ยมีการโมภาคปีให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มปุ่มตัวบูสต์เสียงแหลมมาให้ด้วยถ้าใครสนใจดูอย่างละเอียดก็ลองไปดูในส่วนของตัวคลิป 1,850 วัตต์ที่ผมได้รีวิวไปตอนนั้นแล้วนะครับผมได้บอกอย่างละเอียดไว้เลยแต่ว่าถ้าใครสนใจคลิปรีวิวเดียวเดี๋ยวผมค่อยทำให้แยกก็แล้วกันเนาะคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปก็แล้วกันครับผมประมาณนี้แหละซึ่งไอ้ตัว AS21 ตัวเนี้ยมันก็เป็นของทางช่างแซกที่ส่งมาให้ผมได้รีวิวนะครับผมอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณช่างแซกจริงๆนะครับช่างแซกนะครับผมก็เป็นเจ้าของเพจลำโพง DIY สายโมเนาะถ้าใครสนใจโมซ่อมแอมจิ๋วนะครับก็ลองติดต่อช่างแซกได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากได้พวกลำโพงตู้ลำโพงนะครับที่
ทำจากตัว3D printer นะก็ลองติดต่อช่างแซกได้เช่นกันเนาะช่างแซกก็ทำเช่นกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นโมแอมจิ๋วต่างๆเนี่ยผลงานช่างแซกก็มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวแอมจิ๋ว3ทางพาร์ท1ที่ผมได้ทำไปแล้วก็ตัวพาร์ท2สมบูรณ์ที่ผมได้ทำไปก่อนหน้านี้ก็เป็นผลงานจากทางช่างแซกเช่นกันครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว S350H ที่ปลดล็อกอันลิมิตเหมือนตัว AS21 ก็เป็นผลงานจากทางช่างแซกเช่นกันครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อของช่างแซกไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อช่างแซกได้นะครับมาดูในส่วนของแอมจิ๋วตัวที่2กันนะครับแอมจิ๋วตัวนี้ก็จะเป็นแอมจิ๋วในชื่อรุ่นว่า ZK-HT21 ครับเป็นผลงานการโมจากทางร้านดังเลยครับแต่ผมไม่บอกนะว่าร้านไหนเพราะว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแหละหลายคนก็คงจะเดากันได้อยู่แล้วแหละครับเนาะแอมจิ๋วตัวเนี้ยนะครับผมมันจะเป็น HT21 เวอร์ชั่นใหม่นะเป็นเวอร์ชั่นที่รองรับตัวแอปพลิเคชันWuchi Audio App นะครับผมแล้วก็รองรับระบบ TWS ซึ่งแอมจิ๋วตัวเนี้ยเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.1 channel เช่นกันกับตัว AS21 ครับมันจะมีกำลังขับรวมนะเดิมๆนะมันจะมีกำลังขับรวมอยู่ที่540วัตต์ครับโดยจะแยกเป็นในส่วนของตัว IL channel ข้างละ160แล้วก็ซับวูฟเฟอร์220ก็รวมเป็น540วัตต์ครับร้านเขาบอกว่าเขาโมแล้วมันได้กำลังขับเพิ่มมากขึ้นครับเพิ่มสูงสุดถึง 1,500 วัตต์ครับแต่เขาไม่บอกนะว่าแยกเป็น IL channel เท่าไหร่แยกเป็นซับเท่าไหร่เขาบอกว่ารวมเป็น 1,500 วัตต์เลยนะครับตามนี้แหละแต่นะแอมจิ๋วตัวเนี้ยไม่ได้มีกำลังขับที่เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับผมเพราะว่าผมได้ทำการแกะดูทุกอย่างแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว IC แล้วก็แกะดูพวกวงจรภายในแล้วครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองไปเปิดดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมจะเป็นคลิปนี้เลยเนาะซึ่งผมก็แกะให้ดูอย่างละเอียดแล้วก็บอกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนะครับผมผมก็จะบอกคร่าวๆได้ตามนี้แหละครับผมว่าไอ้ตัว M จิ๋วตัว HT21 ตัวเนี้ยก็เพิ่มแค่คาปาเข้ามาแล้วก็เพิ่มตัวยางรองกันลื่นนะครับซึ่งเพิ่มคาปามันไม่ได้เพิ่มกำลังขับเลยนะครับผมมันเพิ่มแค่ไฟสำรองเฉยๆประมาณนี้แหละแล้วก็ IC ก็ยังเป็น IC เบอร์เดิมนะครับผมจะเป็น IC เบอร์ TDA7498E ครับซ่อนอยู่ใต้ฮีทซิงค์ตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะบอกตัวสเปค TDA7498E ก็แล้วกันเนาะตัว TDA7498E นะครับผมมันจะมี2ตัวนะตัวนึงมันจะต่อเป็นสเตอริโอเอาไว้ขับIL channel ครับผมการขับ IL channel ของ IC เบอร์นี้นะครับก็จะขับได้ที่ข้างละ160วัตต์ที่4โอห์มนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ไฟที่36โวลต์ด้วยนะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมต่อโมโนเอาไว้ขับซับครับซึ่งมันก็จะขับซับได้สูงสุด220วัตต์ที่3โอห์มนะครับแล้วก็ต้องใช้ไฟที่36โวลต์นะแต่ว่าร้านที่เขาโมตัว HT21 ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเขาบอกว่าใช้ไฟแค่12โวลต์ก็ได้กำลังขับสูงสุดถึง 1,500 วัตต์ซึ่งผมก็ได้บอกในส่วนของตัวคลิปรีวิวตัวนี้เดี๋ยวๆแล้วนะครับผมว่ามันไม่ได้กำลังขับเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับผมแถมมันยังน้อยลงกว่าตัวสเปคที่เขาระบุมานะครับเพราะว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันรองรับไฟตั้งแต่14ถึง36โวลต์นะแต่ว่าเขาให้ใช้แค่12โวลต์น่ะมันก็จะต่ำแบบสุดๆเลยล่ะครับผมแต่ดีที่มันไม่ได้แบบตัดไปก่อนมันยังพอเทสจบได้แต่ว่าเสียงมันก็ไม่น่าฟังหรอกอันนี้ก็พูดตามตรงเลยนะถ้าใครสนใจอะไรที่แบบอยู่ภายในนะครับผมก็ได้ทำการแกะให้ดูในคลิปนั้นแหละไปเปิดดูกันเอาครับประมาณนี้แหละซึ่งแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมเป็นแอมจิ๋วของทางพี่แบงค์ BJ Sound ครับซึ่งพี่แบงค์นะครับก็ได้ส่งตัวแอมจิ๋วตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวเนาะซึ่งผมก็ไม่กล้าซื้อเองหรอกครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงเดี๋ยวค่อยบอกราคาก็แล้วกันเนาะแต่ว่าแวะขอบคุณพี่แบงค์กันก่อนครับพี่แบงค์นะครับก็เปิดร้านรับทำพวกตู้ลำโพงครับไม่ว่าจะเป็นตู้ซับเดียวๆหรือว่าจะเป็นตู้ซับที่รวมกับตัวกลางแหลมที่เป็นตู้บลูทูธนะครับพี่แบงก์ก็รับทำเช่นกันหรือว่าจะเป็นในส่วนของตู้ลำโพงที่เอาไว้ฟังในบ้านฟังกลางแจ้งหรือว่าจะเป็นตู้ลำโพงที่บิ้วอยู่ในรถยนต์พี่แบงก์ก็รับทำเช่นกันครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อพี่แบงก์ได้นะซึ่งพี่แบงก์นะครับก็ส่งตัวลำโพงซับมาให้ผมได้ตู้ลำโพงซับมาให้ผมได้ทำการรีวิวไปทั้งหมด3ตู้แล้วแหละตู้แรกก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้ 6.5 นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นครับผมที่ใช้กับพวกดอกอเมริกันซาว
ดอกแพลทินัม X โดนัทโตนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้ 6.5 นิ้วไม่เหล็กชั้นเดียวครับซึ่งตู้ตัวนี้ก็ใช้กับพวกดอก HK ดอกแพลทินัมไอตัวไม่เหล็กชั้นเดียวนะครับผมอันนี้ก็สามารถใช้กับตู้พี่แบงค์ได้เช่นกันเพราะว่ามันเบ้าตัวสายลำโพงมันเท่ากันครับผมแล้วก็ตู้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตู้4.5 นิ้วนะครับผมก็จะเป็นตู้แบนพาร์ทที่ใช้กับพวกดอกแอปเปิลดอกมะเฟืองประมาณนี้แหละถ้าใครสนใจสูตรตู้พี่แบงก์ก็ไปเปิดดูได้นะครับผมเพราะว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างเด็ดเลยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเนาะผมแนะนำให้ไปดูเลยผมจะเรียกว่าสูตรน้ำเต้นก็แล้วกันครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อพี่แบงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อพี่แบงก์ได้นะครับผมเหตุผลที่ผมนำเอาแอมจิ๋วทั้ง2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันก็เพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากนะครับเริ่มต้นที่ตัว A21 ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีราคาแอมรวมโมอยู่ประมาณสัก 2,500 ถึง 2,600 นะครับผมเพราะว่าแอมจิ๋วตัวนี้เดิมๆนะมันก็จะมีราคาอยู่ที่ราวๆสัก 1,400 ถึง 1,500 นะครับผมแล้วก็รวมค่าโมก็จะอยู่ประมาณสัก 1,100 บาทก็รวมเป็นประมาณสัก 2,500 ถึง 2,600 นะครับก็ตัวต่อมานะครับผมตัวเนี้ย HT21 ตัวเนี้ยเขาได้บันเดิลมากับตัวสวิตชิ่ง12โวลต์30แอมป์นะครับผมที่เขาแนะนำบอกว่าให้ใช้แค่12โวลต์ตัวเนี้ยเขาก็จะขายคู่กับตัวสวิตชิ่ง12โวลต์30แอมป์อยู่ประมาณสัก 2,800 ครับผมแต่ว่าเขามีโปรลดให้200บาทก็จะเหลือประมาณ 2,600 ซึ่งมันราคารวมเท่าๆตัว A21 ตัวนี้เลยนะครับผมก็เลยเอามาทำการรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมเปรียบเทียบกันประมาณนี้แหละมาดูในส่วนของเซตติ้งที่ผมเปรียบเทียบแอมจิ๋วทั้ง2ตัวนะครับในส่วนของการเปรียบเทียบนะครับผมก็จะใช้ระบบลำโพงแบบ 2.1 channel นะครับผมโดยตัวลำโพงซ้ายขวานะครับก็จะเป็นลำโพงขนาด 6.5 นิ้วครับเป็นลำโพง3ทางเป็นลำโพงจากทางแบรนด์ JBL ในรุ่น Stage 3637F ครับตัวนี้ก็จะมีกำลังขับสูงสุดหรือวัตต์พีคอยู่ที่225วัตต์ครับแล้วก็ในส่วนของกำลังขับต่อเนื่องหรือว่าวัตต์ IMS อยู่ที่45วัตต์ครับประมาณนี้ลำโพงตัวนี้นะครับผมมันจะมีค่า Impedance หรือค่าความต้านทานอยู่ที่3โอห์มนะแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับซึ่งไอตัวซับวูฟเฟอร์ที่ผมใช้งานก็จะเป็นซับวูฟเฟอร์10นิ้วจากทางแบรนด์อเมริกันซาวด์ครับผมซึ่งไอตัวซับตัวเนี้ยมันก็จะเป็นซับโครงหล่อนะครับผมโครงหล่อตัวไว้คู่ครับ 4+4 โอห์มแล้วก็จะมีวัตต์พีคที่800วัตต์ครับแต่ผมไม่รู้วัตต์ IMS นะว่ามันมีกำลังขับต่อเนื่องที่เท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่าวัตต์พีคอ่ะมันอยู่ที่800วัตต์ครับประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยงนะครับผมก็จะใช้ไฟเลี้ยงจาก Power Supply Server HP นะครับผม12โวลต์จ่ายไฟสูงสุด460วัตต์หรือว่า 38.3 แอมป์เนาะแต่ว่าผมจะเอามาผ่านตัวสเต็ปอัพนะครับสำหรับตัว A21 ผมจะผ่านตัวสเต็ปอัพ40แอมป์ปรับแรงดันไฟไปที่47โวลต์ครับซึ่งจริงๆแอมป์จิ๋วตัวนี้มันรองรับไฟได้ถึง50โวลต์นะที่ช่างเขาเทสมาแต่ว่าผมใช้แค่47โวลต์พอครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดลั่นอะไรมากมายนะเพราะว่าผมเทสในห้องแค่นั้นแหละส่วนแอมป์จิ๋ว HT21 นะครับผมก็จะใช้ไฟ12โวลต์จากตัวสวิตชิ่งที่ผมนำมาใช้งานเลยไม่ผ่านตัวสเต็ปอัพเนาะประมาณนี้แหละเพราะว่าตัว HT21 ตัวเนี้ยร้านเขาเรคคอมเมนด์มานะครับผมเขาบอกว่าใช้แค่12โวลต์ก็ได้กำลังขับสูงสุด 1,500 วัตต์แล้วครับซึ่งก็ลองไปฟังเสียงดูนะว่ามันจะไปได้ขนาดไหนแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ preset นะครับที่ผมตั้งค่าเนาะก็มาดูกันก็แล้วกันครับผมสำหรับตัวนี้ตัว M-Jew ZK AS21 นะครับผมนี้ก็จะเป็นในส่วนของ frequency EQ ของ subwoofer แล้วก็ตัว volume ของ subwoofer นะครับผมก็จะตั้งไว้ที่1นาฬิกาครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว IL channel ครับ IL channel ตัวนี้นะครับผมก็จะตั้งไว้ประมาณสัก11นาฬิกาครับผมซึ่งมันจะเป็นในส่วนของตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสนะแล้วก็แอมจิ๋ว AS21 ตัวนี้นะครับผมมันจะมีปุ่มพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเป็นปุ่มบูสต์เสียงแหลมนะครับตัวนี้ผมก็จะตั้งไว้ที่2นาฬิกาครับ
ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนวอลลุ่มเมนวอลลุ่มตัวนี้ผมก็ตั้งอยู่ที่12นาฬิกาครับซึ่งเหตุผลที่ผมตั้งเซตติ้งไว้ประมาณนี้นะครับผมตั้งพรีเซตไว้ประมาณนี้เพราะว่ามันตันหูผมแล้วครับว่าเพราะว่ามันดังมากผมก็เลยตั้งไว้เท่านี้แหละจริงๆมันปรับขึ้นได้กว่านี้นะแล้วก็แต่ว่าดอกอ่ะมันก็อิ่มมากขึ้นแล้วแหละอิ่มขึ้นมากแล้วแหละแต่ว่าผมฟังแค่นี้แหละครับเพราะว่าหูผมจะดับก่อนต่อมานะครับผมจะเป็นเซตติ้งในส่วนของตัว HT21 ครับ Frequency EQ แล้วก็ตัว Volume ของ Subwoofer นะครับผมก็จะตั้งไว้ที่12นาฬิกาต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว IL Channel เสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสผมก็ตั้งไว้ที่12นาฬิกาต่อมานะครับผมในส่วนของตัวเมนโวลูมผมก็จะตั้งไว้ที่11นาฬิกาถ้าหากถามว่าทำไมผมถึงตั้งตัวพรีเซตไว้เท่านี้นะครับผมบอกเลยครับว่าผมตั้งไว้เท่านี้มันเป็นการที่ปรับสุดดอกที่ผมได้เทสมาแล้วครับเพราะว่าถ้าปรับเยอะกว่านี้คือเสียงแตกเละละเอียดเละเลยครับผมคือปรับเท่านี้มันก็พ้ามากแล้วครับผมแต่ว่ามันพ้าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบพอรับได้นะแต่ว่าฟังจริงไม่ได้นะผมพูดไว้ก่อนเพราะว่ามันขับลำโพงไม่ไหวแต่ว่าผมปรับไว้ประมาณนี้มันกำลังพอดีครับแต่ว่าถ้าปรับเยอะกว่านี้คือไม่ฟังแน่นอนครับฟังไม่ได้แน่นอนแล้วก็คนถ่ายเนี่ยไม่ฟังแน่นอนประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการทดสอบกันเลยครับว่าเสียงที่ได้2ตัวเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับเพราะว่า M10 ตัวเนี้ยกำลังขับจริงๆอ่ะโมเสร็จแล้วมันมีกำลังขับรวมอยู่ที่1250วัตต์เนาะแต่ว่า M10 ตัวเนี้ยเขาโมบอกว่ามีกำลังขับมากสุดถึง1500วัตต์ก็ลองไปดูก็แล้วกันครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงเนาะแต่ว่าผมเตือนไว้ก่อนว่ามันทรมานนะ
Initializing sound system. D. Christian. Knife and Remix. Preparing and initiating phase test. Sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Preparing and initiating vocal test. Transport test. Complete.
9 Remix 1 Let's goประเทศมอญรีมิกซ์Shine, remix, 1, let's go.
We'll be right back.
me. Now this looks like a job for me. So everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me.
ใจ
กินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจคนขายแรง
ไว้ไม่มีเลยพอลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนอขอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอภาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มที่อยู่ก็ร่มเย็นเมืองก็งามตามหาเจดีเป็นศูนย์รวมใจภาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นคอสวมเลศพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าศิษย์หลวงพ่อรู้ใจซอให้วัดประโคแผ่บุญบันดาสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้พาทุกปันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยI'm not afraid to die.
อดด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อที่มนต์เรียนชนะจนขึ้นของสมเด็จพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิทธิ์หลวงพ่อซอซอให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาสิ่งที่เคยติดแค่คิดไม่พาทุกปันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่เคยทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสุขฐานะที่ยังหมดพ่อรวยโปรดช่วยI'm not afraid to die.
ฉันจะเจอเธอฉันฝันแล้วมาว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้กอดหมอนข้างแล้วจินตนาเป็นหวานใจถ้าถึงวันนั้นแม้แต่จะกอดยังหายคิดถึงเลยจะกอดให้หายคิดถึงเลยดีก็เธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าคงคิดถึงเลยน้ำฝนมันเจ้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ฝนพรำไปกอดเธออย่าใจคนใกล้ก็มีแต่เธอนะคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นควรมีความสุขอยากหยุดเวลาเอาไว้ในตอนที่เธอคิดถึงฉันคิดถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เธอเป็นเหมือนเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็เธอคือหวานใจตลอดอย่างนี้ฝนทำไปก่อนใครนะเธออย่างนี้ฝนทำไปก่อนใครในวันที่ฝนทำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้ใจแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรมันกลายเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายที่ดีต่อเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบบอกว่าคงคิดถึง
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นความต่างอยู่เนาะเพราะว่าทั้งสองตัวเนี้ยมันมีความต่างที่เยอะมากครับต่างจนแบบว่าใช้ลำโพงมือถือก็สามารถแยกรายละเอียดของเสียงได้แบบชัดเจนจริงๆโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปในส่วนของเรื่องเสียงให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปเนี้ยผมจะไม่สรุปแยกเป็นเรื่องๆไปนะเพราะว่าปกติอ่ะผมจะสรุปในส่วนของตัว Air Channel ก่อนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเวทีเสียงต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดของเครื่องดนตรีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงกลางต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงซับอันนี้คือของตัวลำโพงL Channel นะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงซับของลำโพงซับวูฟเฟอร์ซึ่งไอตัวคลิปเนี้ยผมจะสรุปรวมไปเลยนะเพราะว่ามันเห็นความต่างในทุกๆด้านเลยครับผมก็สรุปได้เลยครับว่าตัว AS21 ตัวเนี้ยให้ผลงานที่ดีกว่าตัว HT21 ตัวนี้มากมายครับอันนี้พูดตามตรงว่ามากมายจริงๆเพราะว่าตัว AS21 ตัวเนี้ยมันให้กำลังขับที่อิ่มกับตัวลำโพงที่ผมใช้งานนะครับผมถึงแม้ว่าตัวลำโพงซ้ายขวานะครับของผมที่ผมใช้งานน่ะมันก็จะมีกำลังขับวัตต์ IMS อยู่ที่45วัตต์เองครับมันก็ไม่ได้อะไรมากมายอ่ะแต่ว่าตัว HT21 อ่ะมันใช้ไฟแค่12ไงครับมันไม่ถึงตัวสเปค IC ด้วยซ้ำอ่ะมันก็เลยทำให้กำลังขับอ่ะมันไม่มากพอครับยิ่งเป็นตัวลำโพงซับที่ผมใช้งานน่ะไอตัวลำโพงซับ10นิ้วไม่เหล็ก2ชั้น140มิลคงรอไวคู่4/4ที่ผมใช้งานที่ผมต่อลงไว้2โอห์มน่ะถึงเอามาใช้กับตัว HT21 ตัวเนี้ยไฟ12โวลต์มันไม่อิ่มเลยครับผมมันฟังแทบไม่ได้เลยอันนี้พูดตามตรงเลยว่ามันสาบหูจริงๆครับมันเป็นเสียงที่แบบมันไม่ใช่เสียงไอ้ตัวลำโพงซับแบบมันเป็นเสียงแบบบุ้งยังไงหรอกฟังไม่ได้จริงๆครับซึ่งผมก็ต้องบอกไว้ตามตรงนะต่อให้ HT21 อ่ะใช้ไฟ36โวลต์มันก็ไม่สามารถขับซับไอตัวที่ผมใช้งานได้เลยนะครับผมเพราะว่าไอตัวซับ10นิ้วไม้เหล็ก2ชั้น140มิลน่ะกำลังขับ IMS น่ะมันน่าจะอยู่ที่ราวๆสักประมาณ300ถึง400วัตต์ IMS เลยนะเพราะว่าผมอ้างอิงจากตัว Kenwood ของผมอีกตัวนึงอ่ะเพราะว่าตัว Kenwood ของผมอีกตัวนึงอ่ะมันมีสเปคที่ใกล้เคียงกับตัว American Sound ตัวนี้ครับผมซึ่งตัวนั้นน่ะมันมีกำลังขับต่อเนื่องหรือว่าวัตต์ IMS ที่400วัตต์เลยนะซึ่งผมเคยเอาตัว HT22 ไปขับตัว Kenwood ตัวนั้นโดยใช้ไฟ36โวลต์อ่ะมันขับแทบไม่ออกเลยครับสำหรับตัว Kenwood ดอกนั้นน่ะซึ่งการจะขับดอกพวก10นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นน่ะมันก็อย่างต่ำต้องใช้ตัว AS21 ขับเลยนะครับผมสำหรับ HT21 อ่ะมันก็จะขับได้พวก10นิ้วแม่เหล็กเล็กๆชั้นเดียวอย่างพวกดอกคิกเกอร์ประมาณนี้แหละครับผมซึ่งถ้าใครซื้อตัว HT21 มาใช้งานน่ะผมแนะนำให้ใช้ไฟแรงดันสูงๆไปเลยครับมันจะได้เสียงที่ค่อนข้างอิ่มมากขึ้นเนาะประมาณนี้แหละอย่าไปหาใช้ไฟ12โวลต์อย่างที่เขาบอกมาก็แล้วกันครับเพราะว่ามันต่ำกว่าสเปคIC ด้วยนะมันไม่ดับมันไม่วูบกลางทางนี้มันก็บุญแล้วครับผมอันนี้พูดตามตรงเลยก็นั่นแหละครับผมอย่างที่เขาบอกมาว่าไฟ12โวลต์ได้กำลังขับสูงสุด 1,550 วัตต์อ่ะมันไม่ใช่กำลังขับจริงๆนะครับผมซึ่งกำลังขับจริงๆอ่ะมันจะเหมือนตัว AS21 ตัวนี้นะครับมันก็ต้องเพิ่มแรงดันไฟที่มหาศาลขึ้นจากตัวเดิมมากนะครับผมมันถึงจะได้กำลังขับที่สูงขึ้นเนาะประมาณนี้แหละแล้วมันก็จะกินไฟเยอะมากขึ้นด้วยครับประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาโจมตีฝ่ายใดหรือว่าผมไม่ได้มาส่งเสริมการขายฝ่ายใดนะครับอันนี้ผมมาเสนอข้อเท็จจริงเนาะว่ากำลังขับจริงๆกับกำลังขับโม้มันจะต่างกันเยอะมากนะครับผมซึ่งถ้าไม่ได้โม้อะไรเลยอ่ะก็อย่าไปโม้กำลังขับนะครับเพราะว่าผมก็สงสารคนซื้อไปนะครับผมเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างคาดหวังสูงเนาะเพราะว่าบอกว่า 1,500 วัตต์อย่างเงี้ยเอาไปขับดอกซับหลายๆดอกได้เลยนะซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ากำลังขับรวมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็น 1,500 วัตต์อ่ะผมมั่นใจได้เลยว่าไอ้ตัวซับอ่ะมันน่าจะไม่ต่ำกว่า 7-800 วัตต์นะครับประมาณนี้แหละมันก็ขับดอก10ได้2ดอกเลยนะอิ่ม2ดอกเลยแต่
ร้านเขาบอกว่าขับได้เป็น10ดอกเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องพูดไว้ตามตรงครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนาะประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทั้ง2ตันนะครับผมที่ได้ส่งตัวแอมจิ๋วมาให้ผมได้ทำการรีวิวเนาะไม่ว่าจะเป็นช่างแซกแล้วก็ในส่วนของพี่แบงค์ BJ ซาวนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านจริงๆประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ